ในการทำงานแบบนี้เนี่ยเรากำลังสู้อยู่กับคนรวยนะครับเรากำลังสู้อยู่กับกลุ่มคนที่มีทุนมหาศาลนะครับนะเพราะนั้นการจะเอาคนเหล่านี้ให้อยู่มันเนี่ยนะเราต้องรวบรวมพยานฐานอย่างรอบคอบชัดเจนและกลุ่มแล้วก็ต้องรวดเร็วด้วยนะครับนะกินใช่ไหมไม่ไปกินไป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 จากนี้ไปในการดำเนินการนะครับนะวันนี้ในส่วนขบวนการทั้งหมดที่เป็นตัวหลักๆนะครับเราดำเนินการจับกลุ่มไปได้เกือบหมดแล้วส่วนที่เหลือนะครับนะที่หลบหนีไปนอกประเทศนะครับก็ยังมีอยู่บางส่วนนะครับส่วนนี้ก็จะขออนุมัติเป็นหมายอินเตอร์โพลนะครับนะเพื่อจะประกาศสืบจับไปทั้งประเทศนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้เราสโคปมาจนจบแล้วเมื่อก่อนเรารู้แค่3ที่แต่เราไม่มีเบบี้เฟสเราไม่มีสเปนพันแต่นี่ก็ไล่ออกมาแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยที่เหลืออาจจะมีนิดหน่อยนะเดี๋ยวต้องไล่จับให้หมดนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวเรื่องของตู้ห่าวเรื่องของคนจีนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมต้องเอามากองรวมกันทั้งหมดแล้วผมต้องมาไล่พยานฐานทั้งหมดนะครับถ้าถึงใครเพิ่มเติมต้องดำเนินคดีหมดนะครับถ้าถึงตัวอดีตนักการเมืองก็ต้องดำเนินคดีหมดนะครับนะวันนี้เราต้องทำให้รวดเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับเรื่องนี้นะครับนะวันนี้ตัวหลักเราได้เกือบครบแล้วนะครับนะก็เหลือแต่การเอาพยานฐานมามัดทั้งหมดนะครับเส้นทางการเงินนะข้อมูลการใช้โทรศัพท์นะครับนะในเรื่องหลักคือพวกนี้นะครับนะแล้วก็การสืบทรัพย์นะว่าทรัพย์อยู่ไหนบ้างเช่นอย่างตู้ห่าวก็มีทั้งโรงแรมมีทั้งที่ดินหลายร้อยไร่นะครับก็เดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะไล่ต่อนะครับอย่างรวดเร็วนะครับนะฮะ